สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ต้องบอกว่าวันนี้ทนายกฤษณะทนายความของแม่แตงโมนิดาจะเดินทางไปยื่นหนังสือขออายัดศพแตงโมนิดาแล้วก็ให้ตรวจพิสูจน์ให้ที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อที่จะขออายัดศพไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนื่องจากทางครอบครัวแม่ของแตงโมนิดานั้นยังคงคาใจร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตและในเวลาต่อมาคนดังในวงการบันเทิงอย่างพิธีกรดังบอยวันบันเทิงเคลื่อนไหวทันทีหลังแม่แตงโมนิดายกเลิกงานฌาปนกิจขอชันสูตรใหม่หาความจริงโดยงานนี้บอยวันบันเทิงก็ได้โพสต์ระบุ ข้อความว่าแม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกเสมออย่าหาว่าแม่ฟาดแล้วหนึ่งให้อภัยแม่ 50%ต้องบอกว่าล่าสุดนั้นเบิร์ดก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแม่แตงโมนิดากลับใจอายัดศพขอชันสูตรใหม่หาความจริงโดยงานนี้เบิร์ดนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพคู่ของแตงโมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ